จังหวัดน่านกรมประมงเปิดฟิชเชอร์แมนช็อปร้อมกัน77สาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศชี้เป้านักช็อปร่วมอุดหนุนสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพดีที่ส่งตรงจากพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรเมื่อเวลา 10:00 นที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานประมงจังหวัดน่านชั้น2ศาลากลางจังหวัดน่านจัดงานเปิดตัวร้าน Fisherman Shop จุดช้อปปิ้งสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพดีที่การันตีด้วยความสดสะอาดได้มาตรฐานปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมหนุนช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรในการกระจายผลผลิตสัตว์น้ำไปสู่ผู้บริโภคเตรียมGrand Opening อย่างยิ่งใหญ่และเปิดให้บริการสาขาอื่นๆพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดน่านนางชยาพรเตียเจริญวงศ์ประมงจังหวัดน่านเปิดเผยว่าร้าน Fisherman Shop at นั่นเป็นร้านค้าผลิตภัณฑ์ประมงที่สำนักงานประมงจังหวัดน่านได้จัดตั้งขึ้นตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมประมงที่ต้องการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตสัตว์น้ำไปสู่ผู้บริโภคได้ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตในระยะยาวหลังประสบปัญหาในการประกอบอาชีพจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยให้การกระจายผลผลิตสัตว์น้ำของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรเป็นไปอย่างทั่วถึงและเชื่อมโยงการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงและร่วมอุดหนุนสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยกรมประมงได้สนับสนุนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีรูปแบบที่หลากหลายพร้อมควบคุมคุณภาพสินค้าจากชาวประมงและเกษตรกรที่จะนำมาจำหน่ายโดยการันตีคุณภาพด้วยตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวซึ่งรับประกันความสดสะอาดได้มาตรฐานปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งนี้สำนักงานประมงจังหวัดน่านได้เตรียมจัดงานเปิดตัวเพื่อประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman Shop at นั่นอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมกับการเปิดร้านต้นแบบที่กรมประมงกรุงเทพมหานครโดยมีดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงานในร้าน Fisherman Shop at นั่นนั้นมีหลายรายการทั้งประเภทแช่เย็นแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาทิกุนเชียงปลาแหนมปลาปลาแดดเดียวน้ำพริกปลาข้าวเกี๊ยวปลารวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่ายไก่เป็นต้นนิวส์24ประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน